ได้เป็น2ประเภทคือ1ตับอักเสบเฉียบพลันตับอักเสบเฉียบพลันจะทำให้เรามีอาการมีไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องบริเวณใต้ชายโครงด้านขวาปัสสาวะสีเข้มและ2คือภาวะตับอักเสบเรื้อรังภาวะตับอักเสบเรื้อรังมักจะไม่ค่อยมีอาการแต่จะเกิดการทำลายของเซลล์ตับไปเรื่อยๆซึ่งการทำลายของเซลล์ตับนี้จะทำให้เราเป็นภาวะตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นได้ในอนาคตสาเหตุของภาวะตับอักเสบในปัจจุบันของประเทศไทยที่พบได้บ่อยๆคือ 1. การติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่นไวรัสตับอักเสบการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการติดเชื้อโรคบางชนิดเช่นเชื้อมาลาเรียหรือการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาต้านวัณโรคและนี่คือสาระดีๆจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวชศิริราชครับ